สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิทย์ฉิมณีนะครับคู่ขนานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22พฤษภาคมก็จะเกิดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับก็เป็นการไม่ได้เลือกตั้งที่เมืองพัทยายาวนานติดต่อกันหลายปีครับแต่ว่าครั้งนี้ที่มันอาจจะท้าทายบ้านใหญ่ตระกูลคุณปื้มแห่งจังหวัดชลบุรีก็เพราะว่ามีทั้งกลุ่มที่เคยอยู่บ้านเดียวกันแตกตัวออกมาสมัครนายกเมืองพัทยามีกลุ่มใหม่ๆอย่างคณะก้าวหน้าที่พยายามจะเจาะการเมืองท้องถิ่นโดยใช้พัทยาเป็นธงนำเพราะฉะนั้นตระกูลคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรียังขลังอยู่สำหรับพื้นที่หรือไม่ยังซื้อใจคนในพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับวันนี้คมชัดลึกจะคุยกับคุณสนธยาคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยาครับสวัสดีคุณสนธยาครับครับสวัสดีครับคุณปรวิทย์ครับตอนนี้ต้องเรียกอดีตนายกถูกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ไม่มีผลก็ตั้งแต่วันที่25ครับครับมีประกาศของกกต.ก็ถือว่าเราก็หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทางปลัดเมืองพัทยาก็ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาต่อจากเราคุณสนธยาอยู่ในตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี61ก็ตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2561นะครับแล้วก็อยู่มาจนถึงวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเกือบ4ปี3ปีกว่า3ปี6เดือนประมาณ3ปี6เดือนครับเอาอย่างนี้ก่อนทำไมไม่ตัดสินใจลงเลือกตั้งต่อเองทำมาตั้ง3ปี6เดือนแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นนะครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นถ้าเรามองนะถ้ามองย้อนไปเลยนะตั้งแต่ตอนที่สมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้มาตรา44ตั้งผมครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งท่านตรีอิทธิพลคุณปื้มท่านตรีวัฒนธรรมคนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณวันนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราได้เข้ามาตั้งแต่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาในยุคนั้นเนี่ยในการตัดสินใจเข้ามาเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เริ่มต้นของ EEC นะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกนะครับเราก็จึงคิดว่าในโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นของ EEC ซึ่งกำหนดพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามามีส่วนตั้งแต่เริ่มต้นณวันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นโอกาสในการที่เราสามารถที่จะนำข้อมูลนะครับเราเป็นโอกาสในการที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ทั้งในส่วนของเรื่องพื้นที่เรื่องคนหรือว่าประสบการณ์ในฐานะที่เราเป็นรัฐมนตรีมา6กระทรวงนะฮะก่อนหน้านั้นอาจจะพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว6กระทรวงเนี่ยในการที่ทำงานการเมืองมาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนณตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสเราถ้าไม่เข้ามาผมคิดว่ามันจะเป็นการเสียโอกาสอาจจะเรียกกันเลยว่าตกขบวนไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าณวันนั้นถ้าเราไม่เข้ามานะครับ EEC เดินมาถึงวันนี้นะครับก็เข้าไปตั้ง5ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากทางหนึ่งนะครับอาจจะมาจากในเรื่องของท่านเลขากับทีมงานกับทีมที่เข้ามาทำงานในพื้นที่แต่ถ้าทางภาคการเมืองภาคประชาชนหรือว่าภาคที่เราคลุกคลีอยู่กับในพื้นที่มาตลอดนะครับตั้งแต่ Eastern Seaboard เนี่ยนะฮะมาจนถึง EEC เนี่ยนะครับมันจะทำให้ในเรื่องของความสมบูรณ์หรือว่าข้อมูลที่จะนำมาเสนอไม่ว่าจะเป็นในคณะกรรมการนโยบาย EEC หรือว่าในคณะต่างๆรวมไปถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นกรรมการอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำให้แผนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปตามเป้าหมายนะครับอย่างเช่นพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยนะครับ EEC หรือว่าพัทยาเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็มาเป็นเมืองหลักสำหรับ3เรื่องใหญ่นะครับก็คือ1มาเป็นในส่วนของเรื่องเมืองที่เป็นเขาเรียกว่า Medical Hub หรือว่า Wellness Center 2 Sport Tourism ก็คือเมืองกีฬา3ก็คือMy City ก็คือเมืองที่เป็นในเรื่องของศูนย์กลางแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการซึ่งชลบุรีถูกประกาศให้เป็นสปอร์ตซิตี้ My City อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นในส่วนของเรื่องการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลนะครับซึ่ง ก็ถือว่ามาเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่เราจะต้องกำหนดในเรื่องของการวางแผนต่าง
นะครับตั้งแต่กำหนดยุทธศาสตร์จนมาถึงในเรื่องของแผนปฏิบัติการอันนี้มันคือมันเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าเราวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะนำในสิ่งที่ความรู้ประสบการณ์และสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้มาสร้างหรือวางแผนตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ไว้ถ้าเห็นเนี่ยนะครับในคำสั่งแต่งตั้งผมวันที่25กันยายนจะเห็นชัดเจนว่ามีการในคำสั่งจะเขียนเชื่อมโยงกับเรื่อง EC ไว้อย่างชัดเจนนั่นคือเป็นสิ่งที่บางคนเนี่ยถามว่าเป็นรัฐมนตรีมันต้อง6กระทรวงมันลงมาเล่นแล้วลงมาอยู่ยกเมืองพัทยาทำไมการเมืองท้องถิ่นทำไมแต่ผมบอกว่าพัทยาเนี่ยไม่ใช่ท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นพัทยาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นเมืองยุทธศาสตร์เป็นเมืองหลักเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของนโยบายชาติเพราะฉะนั้นการที่จะต้องลงมาอยู่ตรงนี้หรือคนที่จะต้องมาทำงานตรงนี้เนี่ยต้องมีมากกว่าความเป็นคนที่รู้แค่พื้นที่ต้องมีมากกว่าความที่เป็นคนที่สามารถทำในกรอบ54ตารางกิโลเมตรของพัทยาเท่านั้นหรือแม้แต่การมองก็ต้องมองที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งส่วนกลางลงมาส่วนภูมิภาคแล้วก็ลงมาสู่เมืองยุทธศาสตร์อย่างพัทยามันถึงจะทำงานได้อย่างครอบคลุมคือผมย้อนไปตอนนั้นพอคสช.มีนโยบายจะพัฒนา EEC คุณสนธยาเข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกแล้วใช่ครับทีนี้จะต้องหาคนที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาเพราะตอนนั้นมันก็มีรักษาการอยู่ครับถูกไหมครับไอ้ช่วงรอยต่อ นั้นนะพอจะต้องมาหาคนเนี่ยก็คงจะได้พูดคุยกันกับหัวหน้าคสช.คือนายกตอนนั้นนะว่าจะเอาใครที่จะรู้พื้นที่เพื่อมาเชื่อมต่อพื้นที่ EEC กับพัทยาซึ่งมันมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ก็เลยกลายเป็นคุณสนธยาที่ลงมาเป็นนายกเมืองพัทยาเองนั่นคือความจำเป็นเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วก็ถ้าเรียนตรงๆเลยคือผมพอเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเสร็จผมอาสาเสนอตัวเลยผมเสนอตัวเลยว่ามันมีความจำเป็นนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มองไว้อย่างที่ผมเรียนมาเราก็มองว่าจะดูแล้วว่าจะมีใครเพราะว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงต้องมีคนที่มีประสบการณ์นะครับที่จะมาทำงานได้แล้วจริงๆผมก็มองว่าอยู่อีกท่านหนึ่งก็คือท่านปรเมศงามพิเชษที่เป็นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้นะครับนะฮะที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาในยุคนั้นนะครับแต่เราก็มองว่าถ้าเราจะทำให้ครอบคลุมหรือว่าลงไปตามยุทธศาสตร์เราเป้าหมายที่เราจะต้องทำเนี่ยผมนึกว่าผมเป็นครับแล้วเอาท่านปรเมศมาเป็นรองนายกนะครับในครั้งนั้นจะเห็นว่าผมเป็นนายกเมืองพัทยาท่านปรเมศงามพิเชษมาเป็นรองนายกเมืองพัทยาตอนนี้คุณปรเมศจะลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาแคนดิเดตผมย้อนไปนิดนึงตอนนั้นมันก็มีข้อติชินนินทากันในทางการเมืองสัก 2-3 ประเด็นครับว่า1ที่คุณสนธยาได้มาเป็นที่ปรึกษาคุณอิทธิพลได้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับแล้วก็ได้มาเป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยมันเป็นการแลกกับคดีของกำนันเปาะให้ท่านกลับมารักษาตัวให้ท่านได้รับการดูแลอย่างดีในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านกับ2ก็คือเพื่อแลกกับการที่พรรคพลังชนจะยุติกิจกรรมไปก่อนแล้วมารวมกับพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันเนี้ยเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งเอา2ประเด็นนี้มันเป็นข้อแลกเปลี่ยนการที่คุณสนธยาได้เป็นนายกเมืองพัทยาได้เป็นที่ปรึกษานายกในตอนคสช.หรือเปล่าอาจจะเรียนได้เลยว่าไม่ใช่ครับนะโดยเฉพาะประเด็นแรกเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วนี่นะเพราะว่าถือว่าในส่วนของเรื่องถ้าให้มีการแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นนะไม่ใช่ลูกผู้ชายหรอกครับผมคิดว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมรับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องคำตัดสินของศาลหรืออะไรตามข้อต่อสู้ที่เราเคยต่อสู้กันมานะครับทุกอย่างถ้าลองไปดูว่ามีอะไรบ้างประเด็นไหนยังไงแต่ถ้ามาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของเรื่องศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคารพนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเส้นทางต่างๆคุณพ่อเขาก็เป็นคนเลือกนะครับว่าเขาจะต้องยังไงแบบไหนคือท่านจะหนีไปท่านจะกลับเข้ามาไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองของลูกๆเลยไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวในเรื่องต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยอยากเรียนได้เลยว่าไม่ใช่แล้วถ้าการไปรวมกับพลังประชารัฐเพื่อจะเลือกตั้งในปี62คือผมเรียนได้เลยว่ามีการพูดคุยถ้าเห็นว่าที่ผมเคยโพสต์ตอนนั้นคงจำได้ที่ผมเคยโพสต์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องการมาทำพลังประชารัฐช่วงนั้นน่ะคือผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของทางด้านการเมืองเป็นในเรื่องของการที่จะต้องทำงานทางการเมืองหรืออย่างต่อเนื่องหรือเรื่องการวางยุทธศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะเห็นว่าไม่ใช่แต่พลังประชารัฐทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยเจรจา
หรือว่าเชิญชวนกลุ่มการเมืองนักการเมืองหรือว่าบุคคลต่างๆนะครับให้เข้ามาทำงานทางการเมืองร่วมกันในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของทางการเมืองอยู่แล้วแต่ณวันนั้นเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องพลังประชารัฐนะครับที่ตอนนั้นยังไม่มีพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปใช่ปี61ยังไม่มีปี61ยังมีพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปก็คือมีการพูดคุยกันถึงในเรื่องของการทำงานทางการเมืองร่วมกันซึ่งมันปกติจะมีในส่วนของเรื่องตั้งแต่สมัยรสช.นะถ้าเราจำมันได้ผมเล่นการเมืองครั้งแรกปี35ตอนนั้นสมัยรสช.นะครับเราก็มาในส่วนของเรื่องพรรคสามัคคีธรรมครับถ้าตอนนั้นในประวัติศาสตร์เราเลยนะครับก็คือเป็นลักษณะในเรื่องของการที่มีการพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเมืองการสร้างพรรคการทำพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับอาจจะมีในส่วนของเรื่องการที่จะดูด้วยกันในสามไปว่าการที่จะมารวมในการทำงานทางการเมืองสร้างพรรคการเมืองหรือการก่อให้เกิดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันจะมีวิธีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวิถีของการเมืองณวันนั้นนะฮะณเวลานั้นว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เหมือนอย่างที่ผมถ้าได้อ่านที่ผมโพสต์เนี่ยก็ยังเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการที่มาทำงานการเมืองในรูปแบบณวันนั้นในเวลาพิเศษนะครับที่จะต้องมาทำงานร่วมกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เข้ามารับตำแหน่งในยุคของคสช.ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าพอเข้ามาตรงนี้เสร็จนี่นะพอเราเห็นอย่างที่ผมเรียนนะว่าคือหนึ่งการเมืองต้องมีการเลือกตั้งนะครับพอมีการทำตอนนั้นเข้ามามี EC เนี่ยอันนั้นก็คือถ้าเราไม่เข้ามาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยป่านนี้ผมยังไม่ทราบว่าหน้าตาของ EC จะเป็นอย่างไรอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีข้อมูลหรืออะไรเราคิดว่าถ้าเราเข้ามามันมีข้อมูลในการที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความสมบูรณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตณตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต่อรองว่าถ้าแบบนี้จะได้แบบนี้จะอย่างนี้จะอย่างนั้นไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนกันพอมาถึงวาระที่เขาจะให้เลือกสมาชิกสภาเมืองกับนายกเมืองพัทยาแล้วทำไมไม่ลงต่ออ่ะคือคิดว่าณวันนั้นเนี่ยนะเมื่อกี้ผมเรียนมาแล้วว่าวันนั้นมันจำเป็นแล้ววันนี้แหละครับวันนั้นเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งความจำเป็นสองเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้ามาในเรื่องของการเตรียมในแผนต่างๆไว้นะครับในการที่จะรองรับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วนะวันนั้นเนี่ยเราก็มองไว้ว่าพอเราทำงานตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเราเองเนี่ยในหน้าที่เราอยู่กับการเมืองมาปีนี้เป็นปีที่33แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่การเมืองใหญ่มาต้องเปิดตั้งแต่วันแรกมันจนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่33ซึ่งเราดูการเมืองทั้งการเมืองใหญ่ดูทั้งการเมืองในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงแบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นณวันนั้นการเราที่เราวางตัวลงมาที่พัทยาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานทางการเมืองของเรานะครับเรียนได้เลยว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการที่ผมเนี่ยกำหนดขึ้นหรือทีมเรากำหนดขึ้นว่าณวันนั้นถ้าเราไม่ลงมาเองนะครับในการที่เข้ามาทำงานเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของเรื่องการวางแผนการกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยซึ่งแผนต่างๆที่ได้รับมอบหมายในการที่จะเตรียมทำพัทยาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตไปในอนาคตเนี่ยณวันนี้แผนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่าเสร็จไปแล้วหลายเรื่องซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อนะครับในอนาคต อันนั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ในการที่เราจะต้องลงมาแล้วณวันนั้นผมก็สาวผมขอลงมาเองซึ่งมาทำครับแล้วก็พอเสร็จตรงนี้เสร็จเราก็ยังต้องทำงานทางการเมืองนะครับที่จะต้องเชื่อมโยงนะทั้งในระดับประเทศและลงมาสู่ท้องถิ่นเหมือนเดิมถ้าวันนั้นคือเป็นทีมงานทางการเมืองของทีมชลบุรีถ้าวันนั้นจำเป็นแปลว่าวันนี้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแล้วหรือเปล่าคุณสนธยาจะกลับไปเล่นการเมืองระดับชาติแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับก็คือก็คือชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าวันนี้พอได้มีการคือพอครบวาระพัทยาเราก็วางคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่จริงๆอย่างที่ผมเรียนเราวางไว้ตั้งแต่ต้นคุยกันไว้นะครับว่าจะวางเงินเพื่อที่จะมาทำงานต่อแล้วเราก็จะกลับมาทำงานเพื่อที่จะทำให้ผมเองเนี่ยคือผมเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นประธานยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นประธานในการทำงานของกลุ่มการเมืองชลบุรีของเราเนี่ยในการที่เราจะต้องมามองในเรื่องของที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับหรือว่าในเรื่องของแนวทางในการทำงานในแต่ละระดับนะครับการลงมาอยู่ในพัทยาถือว่าในช่วงเวลา3ปี6เดือนเนี่ยเราก็วางพื้นฐานต่างๆเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วในการที่จะมาเดินหน้าต่อสำหรับผู้ที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาในคนต่อไปนะครับเราถึงว่า
ได้กลับมาในเรื่องของการมามองการเมืองภาพใหญ่ของเราว่าต่อไปกลุ่มชลบุรีเนี่ยเราจะทำงานทางการเมืองที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับอันนี้มันเป็นแนวทางที่เราได้วางไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามานะฮะตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาการรัฐมนตรีอิทธิพลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคือมันเป็นจังหวะมันเป็นการวางยุทธศาสตร์ในทางการเมืองของกลุ่มของคุณสนธยาว่าตอนนี้ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นตอนนี้ให้ความสำคัญกับระดับชาติเมื่อสักครู่คุณสนธยาบอกแล้วว่าจะกลับมาเล่นการเมืองระดับชาติแน่ๆผมทิ้งเป็นคำถามไว้คำว่าเล่นการเมืองระดับชาติคือ1ฟื้นพลังชนขึ้นมาหรือไปรวมกับพลังประชารัฐหรือเขาก็ลือกันว่าจะไปรวมกับชาติไทยพัฒนามันก็เลยเป็นที่มาให้เกิดความขัดแย้งกับคุณสุชาติชมกลิ่นเดี๋ยวผมจะกลับมาถามคุณสนธยาเรื่องนี้นะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามคมชัดลึกกันต่อครับติดตามคมชัดลึกกันต่อนะครับวิเคราะห์ถึงศึกเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเป็นการวัดบารมีว่าตระกูลคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรียังมีความขลังอยู่หรือไม่นะครับคุณผู้ชมลองดูผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา4คนนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละคนคุณปรเมศงามพิเชษกลุ่มเรารักพัทยาอันนี้แน่นอนคุณสนธยาให้การสนับสนุนบ้านใหญ่ชลบุรีนะครับคุณศักดิ์ชัยแตงห้อผู้สมัครอิสระก็เป็นอดีตข้าราชการเป็นนายอำเภอมาก่อนนะครับคุณกิติศักดิ์นินวัฒนะโทชัยกลุ่มก้าวหน้าพัทยานี่กลุ่มก้าวหน้าส่งเข้าประกวดอยากจะเจาะฐานการเมืองของพัทยาให้ได้แล้วก็คุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรกลุ่มพัทยาร่วมใจคุณสินชัยเนี่ยเป็นน้องชายของคุณนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาซึ่งคุณนิรันดร์ก็เป็นอดีตคนที่ทำงานการเมืองกับบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มมาแต่ว่าภายหลังก็แตกตัวออกไปตั้งกลุ่มของตัวเองแล้วก็ส่งคุณสินชัยเข้ามาท้าชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาแน่นอนคุณปรเมศก็คงจะเป็นตัวเต็งในสนามนี้เพราะว่าบ้านใหญ่ส่งเข้าประกวดคุณสนธยากลัวใครมากที่สุดครับในบรรดาคู่แข่งอีก3คนฮะคือเราไม่กลัวใครเลยไม่กลัวใครเลยนะครับอันนี้ที่ผมเรียนอย่างนี้ที่เรียนก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับคนพัทยาดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาไว้วางใจที่จะให้ความไว้วางใจในการที่จะเลือกเรานะครับทีมเราในวันที่22เนี่ยหรือไม่นะครับจากในการทำงานที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคุณปรเมศเนี่ยทำงานกับผมมาตลอดและการที่ผมมาดำรงตำแหน่งนายกมา3ปีกว่าเนี่ยนะครับแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำเมืองพัทยาครม.ก็เห็นชอบแล้วทั้งหมดนะครับในเรื่องของนีโอพัทยานะครับเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานของเราเนี่ยที่ขับเคลื่อนอยู่นีโอพัทยานีโอเกาะล้านนีโอนาเกลือทุกวันนี้ในพื้นที่ก็เห็นชัดเจนว่าในการทำงานของเราในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการทำงานทุกวันนี้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั่นอย่างไรทั้งการทำงานในฐานะอำนาจของพัทยาทั้งการทำงานในฐานะที่เราจะต้องประสานกับส่วนกลางดึงงบประมาณเข้ามาอย่างเช่นการขยายพื้นชายหาดทั้งพัทยาจอมเทียนหรือเรื่องอื่นๆทุกวันนี้นะครับและอย่างเรื่องแผนการผจญกับโควิด-19 แล้วก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแผนแล้วก็มีการทำงานที่ชัดเจนในเรื่องของต่อสู้กับโควิด-19 ในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันในเรื่องของการฟื้นฟูทุกอย่างเนี้ยมาเป็นสิ่งที่เราทำเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะเป็นคนที่ตัดสินเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลคู่แข่งมีคู่แข่งมากเหมือนกทม.ก็ยิ่งดีนะครับมีตัวเลือกมากให้กับประชาชนได้เลือกก็ยิ่งดีเพราะว่าประชาชนจะได้นำมาเปรียบเทียบกันนะครับทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครนโยบายผลงานประสบการณ์เพื่อที่จะทำให้ในการเลือกตั้งวันที่22พฤษภาเนี่ยนะครับประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในทางการเมืองเขาก็ว่ากันว่าตระกูลคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรีมันอาจจะไม่ขลังเหมือนสมัยคุณพ่อกำนันเปาะเพราะว่าวิถีทางการเมืองของพี่น้องคุณปลื้มอาจจะไม่ได้ใจใหญ่ใจนักเลงถึงลูกถึงคนเหมือนกับคุณพ่อไม่ได้ให้คือถ้าพูดง่ายๆก็คือระบบอุปถัมภ์นั่นแหละมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเสียฐานตรงนี้ไปบวกกับกลุ่มอย่างกลุ่มก้าวหน้าพัทยาเขาก็พยายามมาเจาะฐานของคนรุ่นใหม่ซึ่งพอเวลามันผ่านไปโครงสร้างประชากรเปลี่ยนความผูกพันที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลคุณปลื้มเหมือนเดิมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยไม่ขลังคนอื่นอาจจะมาชิงตำแหน่งนี้ไปได้คุณสนธยาประเมินยังไงครับผมว่าตัวชี้วัดในเรื่องที่คุณวีรวิทย์ท่านคุณรอรวิทย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มันวัดกันที่ตรงไหนนะครับที่บอกว่าความขลังเกิดขึ้นจากเรื่องอุปถัมภ์ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนี่นะครับนะฮะบางครั้งนี่นะสิ่งที่คุณวรวิทย์หรือว่าใครที่ได้ฟังมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่เห็นมามันอาจจะไม่จริงนะครับมันเป็นข้อมูลที่อาจจะพูดว่าได้รับมาทางหนึ่งคุณวรวิทย์เคยได้ยินจากผมไหมหรือเคยได้ยินจากคนอื่นหรือว่าในเรื่องของการที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมฟังมาเยอะเรื่องนี้แล้วก็ในหลายๆรายการพูดถึงในหลายรายการหรือมีการพูดกันในหลายเวทีเขาก็พูดกันแบบนี้คุณปลื้มไม่ครั้งแล้วอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถามว่าหนึ่งคือลักษณะแบบนี้นะครับตัวชี้วัดมันอยู่กันตรงไหนอย่างไรและสิ่งที่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินกับของจริงในพื้นที่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ได้เห็นมันไม่จริงนะฮะในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาดูกันหลายๆอย่างนะครับว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์รอบด้านแล้วก็เรามีการจะต้องมาดูว่าในส่วนของเรื่องสิ่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรการเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่ผมบอกว่าผมเป็นบ้านใหญ่การที่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนหรือว่าคนที่ได้เคยสัมผัสมานะครับตลอดระยะเวลาณวันนี้เนี่ยเป็นปีที่33ของผมในฐานะที่ลงมาสัมผัสการเมืองอย่างเต็มที่ด้วยตัวผมเองแต่ก่อนหน้านี้คุณวรวิทย์พูดถึงสมัยคุณพ่อถ้ามองถึงสมัยยุคคุณพ่อเนี่ยต้องย้อนหลังไปอีกเท่านึงอีก30กว่าปีไม่น้อยกับชีวิตผมเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนี้ตอนนี้ผมอายุ58นะครับก่อนที่จะมาถึงยุคผมที่ผมจะเกิดเนี่ยคุณพ่อท่านก็ทำอะไรมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการวางพื้นฐานในการวางรากฐานมาเนี่ยกับมากกว่า50ปีของเรานะฮะเราไม่เที่ยงมาพูดแล้วครับว่าเราจะเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยสัมผัสแล้วก็พูดถึงหรือว่าในส่วนของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยบางครั้งเราต้องฟังบางครั้งเราต้องไปหาข้อมูลเราต้องวิเคราะห์นะครับเพราะว่าที่ผมบอกนะครับว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะคุณสนธยากำลังจะบอกว่าถ้าย้อนไปยุคสมัยท่านกำนันเปาะปูทางมา30ปีในยุครุ่นลูกก็อีก30แปลว่ายิ่งนานจริงๆแล้วมันจะย่องยิ่งเข้าใจปัญหาพัฒนาในพื้นที่ให้คนได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่น่าจะลดลงอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือในส่วนของเรื่องอย่างที่เขามองเข้าที่เขาพูดกันว่าในคำพูดเนี่ยนะกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวใช่ครับมันก็เหมือนกันในเรื่องของทางด้านทางการเมืองมันก็เหมือนกันมันต้องมีการวางรากฐานแล้วก็มีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นนะครับว่าในเรื่องของในแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มการเมืองทีมการเมืองมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ยุคสมัยท่านพลท่านที่ผมจำได้ท่านพลตรีสิริโยธินเลยซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตรงนั้นมาต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านมาจนถึงครอบครัวเราที่เข้ามาทำงานทางการเมืองจริงจังก็คือสมัยท่านนิคมแสนเจริญซึ่งเป็นน้องคุณแม่ผมกับท่านสันศักดิ์จรูญงานพิเชษซึ่งตอนนั้นคือคุณปรเมศเนี่ยคุณพ่อคุณปรเมศมาตั้งแต่ยุคปี2523-24เลยตั้งแต่ยุคนั้นที่เหมือนว่าครอบครัวเราเข้ามาอย่างเต็มตัวเห็นว่าคนในครอบครัวเข้ามาเนี่ยนี่มันมีการวางกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมเองก็มาตั้งแต่ปี31แต่ผมยังไม่ได้ลงผู้แทนนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยส.ส.มาทำงานทางการเมืองมาแล้วก็ผมมาทำงานทางการเมืองอย่างเต็มตัวนะครับได้เป็นผู้แทนปี2500แต่ยอมรับไหมว่าวิธีการอันนี้เราพอมาวิธีการไม่เหมือนกันกับยุคคุณพ่ออ่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ย่อมไม่เหมือนกันนะครับบริบทหรือว่าในเรื่องของสภาพสังคมณวันนั้นเนี่ยกับในยุคที่คุณพ่อเขาเริ่มมากับปัจจุบันก็เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะแต่แนวทางในการที่ทำงานทางการเมืองเนี่ยเรายังยึดมั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจะมานับว่าโอ้โหเราแจกนู่นนี่นั่นโน่นอะไรต่างๆเราเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกถ้าอย่างนั้นคือถามว่าทุกวันนี้เราทำอยู่ไหมเรายังทำอยู่นะครับในการที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือในส่วนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับบางครั้งเนี่ยเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำในเราทำทั้งในมิติของภาคประชาชนแล้วก็ภาพรวมอย่างเช่นในเรื่องของทางโรงพยาบาลอะไรต่าง
แล้วก็เข้าไปในส่วนของเรื่องแต่ละคือความหมายมันคงไม่ใช่ต้องดูในเรื่องของพื้นที่โดยส่วนตัวอะไรต่างเราก็ยังทำอยู่มันอาจจะเน้นงานบริหารงานพัฒนาพื้นที่มากกว่าที่จะแบบเปิดบ้านคุณปลื้มแล้วก็ใครก็เดินเข้ามาคุยมาขอนั่นขอมันคงไม่ใช่รูปแบบนั้นแล้วถูกไหมไอ้ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีทุกวันนี้ก็ยังมีผสมผสานทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าบ้านเราพอฟ้าสางเราก็เปิดแล้วครับประตูบ้านผมเนี่ยพอฟ้าสางเราก็เปิดแล้วก็เลยคือมันอย่างที่ผมเรียนนะว่าในบางครั้งเนี่ยในเรื่องของวิธีนะครับวิถีหรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันอาจจะคือมันต้องเห็นสัมผัสแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะบางครั้งในเรื่องของการฟังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้มันก็มีการพูดในหลายๆเรื่องหลายๆแบบซึ่งเป็นเรื่องปกติเมืองพัทยาเป็นการเดิมพันสูงของบ้านใหญ่ขนาดไหนหรือก็เหมือนสนามอบจ.เทศบาลอบต.ความสำคัญของมันขนาดไหนผมเรียนอย่างนี้นะฮะตลอดเส้นทางการเมืองถ้าพูดถึงเนี่ยตลอดถ้านับตั้งแต่ผมแล้วกันตั้งแต่ปี2531ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งแพ้เรามีทั้งชนะเรามีทั้งสอบได้ยกทีมเรามีทั้งเคยสอบยกทีมก็มีนะครับเรามีทั้งในส่วนของเรื่องการสร้างพรรคขึ้นมาก็คือพรรคพลังชนนะครับบนท่ามกลางความขัดแย้งณวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยการเมืองไม่เหมือนกันนะครับเราเคยถ้านับเอาปี 35/1 นะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้4ท่านอุทัยได้2นะว่าพอตอนมา 35/2 เราได้2เนื่องจากในเรื่องของตอนนั้นเนี่ยเรื่องพฤษภาธมินเทพมาเราได้2ก็คือวิยากับสนธยาแล้วก็ท่านอุทัยได้4นะครับแต่สมัยถัดมาสมัย38เรายกจังหวัดชนะหมดนะครับแล้วผมก็ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็มีพอมาปี50แบบนี้สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนี่ยคือเรามองอย่างพ่อผมก็บอกเนี่ยการเมืองมีได้มีตกมีได้เป็นมีไม่ได้เป็นมีตำแหน่งมีไม่มีตำแหน่งอยู่ที่ว่าเราจะทำงานทางการเมืองเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้แพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องสู้ในแต่ละสนามเนี่ยเราก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของสถานการณ์และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนอย่างครั้งนี้เราก็คิดแล้วว่าในเรื่องของการที่ให้ท่านปรเมศลงมาเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราในเรื่องของการทำงานทางการเมืองที่พัทยาก็คือที่เราใช้คำว่าต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองพัทยาเพราะว่าสิ่งที่เราวางไว้หรือสิ่งที่ผมวางไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะเมืองพัทยาจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยหรือว่าทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยนะครับแผนทุกอย่างเราวางไว้ภายใต้ภารกิจแล้วก็ต้องมาทำงานกันต่ออันนี้เราก็ถึงมองว่าในเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าในส่วนของเรื่องการที่จะทำงานทางการเมืองผลที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนะครับบนการพิจารณาของประชาชนเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากจะแพ้จะชนะเพราะการเมืองเราต้องรับได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วแต่เราต้องเต็มที่กับเขาก่อนคุณสนธยาบอกในช่วงแรกว่าที่ไม่ลงนายกเมืองพัทยาเพราะตอนนี้ยุทธศาสตร์จะต้องไปเล่นการเมืองระดับชาติแล้วนะครับคำว่าการเมืองระดับชาติในความหมายนี้1จะไปฟื้นพรรคพลังชนขึ้นมาซึ่งยุติไปตอนเลือกตั้งปี62ไปรวมกับพลังประชารัฐ2จะไปรวมกับพลังประชารัฐเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็มีคุณอิทธิพลเป็นกรรมการบริหารคุณสนธยาอาจจะเข้าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้กับ3อันนี้ก็อีกลือนึงว่าจะไปร่วมกับชาติไทยพัฒนาตกลงแนวทางไหนกันแน่ของบ้านใหญ่ชลบุรีตอนนี้คือณวันนี้นะการเมืองเรายังมีเวลาจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าถ้าเราพูดถึงว่าจากการในเรื่องของเทอมอีก1ปีนะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยเพราะนั้นณวันนี้เนี่ยเราถือว่าเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณอิทธิพลเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีอิทธิพลเขาก็ทำงานของเขาเต็มที่ในฐานะที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ทำงานประสานงานกันในส่วนของเรื่องส่วนกลางมาในส่วนของเราเองและอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่คิดว่าจากท้องถิ่นเราจะกลับมาเล่นการเมืองใหญ่เราทำงานทางการเมืองมาตลอดอยู่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมเองทำในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเราพูดอะไรผมเป็นหัวหน้ากลุ่มชลบุรีเนี่ยนะในการทำงานเนี่ยเราทำงานทางการเมืองมาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนอย่างไรอย่างที่ผมเรียนว่าการลงมาที่พัทยามันคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการที่เราวางคุณวิทยา
ลงมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันก็เป็นยุทธศาสตร์ในการวางงานทางการเมืองของเราเพราะนั้นเนี่ยเราทำการเมืองอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะกลับมาสู่สนามใหญ่เนี่ยนะครับมันก็มาเป็นเรื่องปกติของการที่เหมือนครั้งที่แล้วซึ่งผมก็นำทีมในส่วนของการที่พลังประชารัฐชลบุรีในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับเพราะนั้นในครั้งต่อไปเนี่ยณวันนี้เราก็ยังทำงานทางการเมืองกันอยู่นะครับเพราะนั้นในเมื่อครบ4ปีอันนี้คือถ้าครบ4ปีหรือว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็คือว่าการทำงานทางการเมืองของเราเนี่ยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนวันนี้ยังตอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยพลังชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยพลังประชารัฐหรือว่าที่ว่าไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนาหรือเห็นไหมเก้ารอเก้าคือมีพรรคอื่นๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องดูต่อไปแต่อย่างนึงที่อยากจะเรียนไม่เลยว่าพลังชนเนี่ยถ้าไม่ส่งอีกครั้งนึงก็พรรคต้องยุบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตามพรบพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีนะครับหรือว่าจะต้องมีคือไอ้พรบพรรคการเมืองเขากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าอย่างไรแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่นั่นคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่หรอกในการที่จะคงไว้หรือว่าใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะต้องทำยังไงประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าตกลงบ้านใหญ่ชลบุรีจะเลือกทิศทางไหนต่อไปโอเคด้วยความที่วันนี้อาจจะเร็วไปในการตอบแต่พอยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงผมไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าที่โอเคก่อนหน้านี้สักเดือนกว่าๆคุณสุชาติกับคุณสนธยาทุกคนคงจะจำได้แหละโอ้โหมีวาทะกันดุเด็ดเผ็ดมันมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตระกูลคุณปลื้มไม่ชัดว่าจะไปกับพลังประชารัฐเขาต่อไหมซึ่งคุณสุชาติเขาก่อเกี่ยวกับบิ๊กป้อมแน่นอนชัดเจนแล้วมันก็เลยเกิดการแตกตัวออกไปแล้วต่อไปนี้ถ้ามันจะทำไม่ชัดแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมาต้องมาลงแข่งกันในพื้นที่เพราะความไม่ชัดเจนแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางพลังประชารัฐผมว่าความไม่ชัดหรือการสร้างความไม่ชัดให้เกิดขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าเราชัดเจน1เราเป็นคนรักษาคำพูด2เราเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าในเรื่องของการทำงานของเราเนี่ยเรายึดมั่นในเรื่องของคำว่าจริงเป็นหลักนะครับจริงเนี่ยคือในส่วนของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจริงจังจริงใจในการทำงานพูดจริงไม่โกหกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดและการยึดมั่นในเรื่องของพ่อผมพูดมาตลอดหรือว่าเรายึดมาตลอดก็คือในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณที่เราจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเคยได้ยินว่าผมเคยพูดอยู่ตลอดตั้งแต่ไหนมาแล้วนะครับสามเรื่องของเราที่เราเคยเขียนไว้หรือว่าแม้แต่พูดอยู่ก็คือในเรื่องของกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อถิ่นเกิดกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่มันเป็นชัดเจนในสิ่งที่เราทำมาตรงนี้ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นในการที่จะต้องทำอยู่ตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าครบเราเนี่ยถ้าทำงานอยู่กับพวกเราจะรู้ว่าเราเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นการสร้างให้เกิดขึ้นในภาพนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คือบางทีบางครั้งมันเป็นการเมืองนะครับว่าจะต้องทำอะไรนะถ้าเผื่อดูเราเนี่ยเรานิ่งและยึดมั่นมาตลอดในความจริงที่เราทำสร้างให้คนรู้สึกว่าคุณปลื้มไม่ชัดพอไม่ชัดแล้วก็เลยจะต้องสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะลุยสนามเลือกตั้งให้ชัดแทนอย่างนั้นหรือเปล่าผมเข้าใจถูกไหมผมตีความถูกไหมก็มันก็มีในหลายรูปแบบอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไอ้สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินมันอาจจะไม่จริงนะครับความจริงอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างไรคุณสนธยายังไม่รีบประเมินในทางการเมืองหรอครับว่าถ้าไปเป็นพลังชนนะอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นทางเลือกได้เพราะว่าตอนร่วมรัฐบาลปี54กับเพื่อไทยก็ในนามพลังชนถูกไหมแต่ถ้าสนามต่อไปโอเคปี62มันอาจจะเป็นสถานการณ์พิเศษช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรก็ว่าไปต้องไปรวมกับพลังประชารัฐถ้าสนามต่อไปไปรวมกับพลังประชารัฐกติกาเลือกตั้งเปลี่ยนเพื่อไทยเขาก็โอ้โหขู่ทุกวันเลยเขาจะแลนสไลด์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยกลับมายืนอยู่ในจุดที่พลังชนเคยเป็นเพื่อจะดูทิศทางก่อนน่ะมันจะดีในทางการเมืองมากกว่าไหมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่คุณวรวิทย์พูดมานะนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองณวันนี้ถ้าเขาไม่พูดอย่างที่บอกโอ้จะไม่พูดว่าจะแลนสไลด์จะไม่พูดว่าใจอย่างนั้นจะไม่พูดว่าใจอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะพูดง่ายๆว่า
มันจะอาจจะทำให้ประชาชนหรือว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเพราะนั้นมันเข้าพูดละนั่นเป็นการสร้างกระแสเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าทุกพรรคเขาจะมีของเขาถ้าสังเกตนะทุกพรรคมีนะครับทุกพรรคอาจจะออกมาโอ้โหแลนด์สไลด์ทุกพรรคออกมาบอกว่า200 นะครับบางพรรคก็จะออกมา150บางพรรคก็อาจจะออกว่าพอเตรียมเนื้อเตรียมตัว50หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการทำงานแต่ทุกคนก็คือว่าพอเข้าสู่สนามเนี่ยนะครับเวทีนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรละนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละพรรคที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่ายุทธศาสตร์จะเป็นอย่างไรกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรณวันนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ของแต่ละพรรคของแต่ละพรรคนะครับมันก็เหมือนกันกับของเราเนี่ยผมก็เรียนให้ฟังในการไม่พูดก็เป็นกลยุทธ์ของเราเหมือนกันตรงนี้มันก็เป็นในส่วนของเรื่องกลยุทธ์เป็นแนวทางในการทำงานของเราและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะอย่างที่ผมเรียนว่าการที่เข้ามาตั้งแต่ณวันนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นการตัดสินใจของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นณวันนี้เองเนี่ยนี่มันก็คือในส่วนของเรื่องเราจะทำอะไรเนี่ยเราลองไปดูอย่างนะครับว่า1ณวันนี้บัตร2ใบแน่แต่จะ2ใบยังไงเนี่ยยังต้องรอที่สภานะครับจะคำนวณยังไงณวันนี้ยังต้องรอที่สภานะครับเพราะว่าณวันนี้ในคณะกรรมการเนี่ยออกมาบอกว่า2ใบคนละเบอร์ครับแต่พอมาถึงว่าพอเข้าสู่สภานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกเลยว่าก็อยู่ที่วาระ2วาระ3อีกจะต้องเป็นอย่างไรเนี่ยณวันนี้ในเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองในเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ชัดเลยมันก็ยังอยู่ที่ว่าเราจะต้องไปยังไงนะครับเราเองเนี่ยเรามีจุดยืนของเรานะครับเรามีจุดยืนถ้าลองมองผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสเรามาตั้งแต่ต้นหรือที่เราทำงานทางการเมืองเนี่ยถ้าลองไปนึกนะครับลองนึกหลับตานึกกันดูว่าไอ้สนธยาไอ้ทีมพวกนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนครับก็คือหนึ่งเรายึดมั่นนะครับเราคำไหนคำนั้นนะครับเราเนี่ยในเรื่องของการกตัญญูรู้คุณเนี่ยเราอนันต์อยู่รู้คุณเพราะว่าพวกผู้ใหญ่รู้กันดีที่เราคุยเนี่ยคือบางทีสิ่งต่างๆเราก็พูดได้ในระดับหนึ่ง okay. อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือกลยุทธ์แล้วกันโอเคเอางี้ย้อนกลับไปถามเรื่องวิวาทะกับคุณสุชาติสรุปณวันนี้นะเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรคุณสุชาติบอกว่าขอโทษคุณสนธยาแล้วเพราะพี่แป๊ะเป็นพี่ก็เรียกก็เลยขอโทษไม่มีปัญหาอะไรกันครับก็ณวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าณวันนี้มันก็ไม่มีอะไรผมก็เราก็ทำงานคือทำงานในฐานะหน้าที่ของตัวเองเราก็ทำกันไปความรับผิดชอบของเรามีนะครับเราก็รับผิดชอบกันไปนะฮะทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไปแต่คุณสุชาติก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยผมเป็นผู้อำนวยการพรรคก็ต้องมีหน้าที่จัดหาผู้สมัครชลบุรีคุณสุชาติบอกเลยพร้อมหมดแล้วสิบคนอะไรก็ว่าไปพร้อมหมดแล้วมันก็ผมก็เราติดตามการเมืองแล้วก็งงเอ๊ะแล้วบ้านใหญ่ชลบุรีเขาเอาด้วยเขาพร้อมกันด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าคุณสุชาติสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับบ้านใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยเป็นลูกน้องพ่อโดยกันทั้งนั้นแต่อาจจะไม่ใช่ลูกน้องของลูกพ่อนี่ไงก็เลยเป็นที่มาของไอ้ความขัดแย้งตรงนี้อันนี้เคลียร์กันแล้วใช่ไหมเพราะคุณสุชาติให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ใหญ่เป็นตัวกลางมาให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจคือโครงสร้างของพรรคแต่ละพรรคเนี่ยนะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วโครงสร้างในการทำงานของแต่ละพรรคเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการที่จะต้องทำงานอย่างไรเนี่ยมันเป็นในส่วนของเรื่องหน้าที่ของแต่ละคนนะครับณวันนี้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับผมก็ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชลบุรีนะครับในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาเรารักพัทยาในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งพัทยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หรือว่าในเรื่องของการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ใครทำหน้าที่ไหนอย่างไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับการกำหนดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือมาเป็นเรื่องของว่ามาเป็นหน้าที่หรือว่าความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะครับในการทำงานของแต่ละคนในแต่ละบทบาทมากกว่านะครับตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้หลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับแต่สิ่งที่ทุกวันนี้ก็คือเราเดินหน้าในการทำงานทางการเมืองนะครับทางกลุ่มชลบุรีของเราเนี่ยคือจะได้ยินผมพูดถึงกลุ่มชลบุรีมาตลอดนะของเราไม่ว่าจะเป็นในการทำงานการเมืองในระดับชาติอะไรก็ในนามกลุ่มชลบุรีในนามกลุ่มชลบุรีเพราะว่าเราทำงานในโครงสร้างนี้
มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาแบบไหนที่มันจะต้องเดินแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับณสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ที่คุณสนธยาเล่าให้ฟังมาตลอดการเมืองแล้วก็ในส่วนของเรื่องในเรื่องของเวลาณขณะนั้นมากงั้นอย่างนี้ให้คุณสุชาติประเมินในช่วงท้ายนี้การเมืองนับจากนี้เอาจากประสบการณ์30กว่าปีเนี่ยนะจะออกมารูปแบบไหนเมื่อกี้ให้คุณสุชาติหรือสนธยาคุณสนธยาขอไปอะไรผมแย่เล่นแหมคุยถึงคู่ขัดแย้งคู่นี้แล้วก็สับสนตัวเองคุณสนธยาขอไป30ปีประเมินการเมืองนับจากนี้ยังไงจะจบสมัยหรือจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรมันโค้งสุดท้ายที่คนกำลังจับจ้องอย่างมากคือณวันนี้นะผมมองว่าเกิดได้ทุกอย่างเลยนะครับเกิดได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าในการเข้าสู่การเปิดสมัยประชุมสมัยหน้าซึ่งจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ใช่อาจมองว่าเลยนะเรามองว่าท่านนายกยังไงก็ผ่านนะครับเพราะว่าเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะจะต้องเกินกึ่งหนึ่งถึงจะมีผลกับสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะเดินหน้าต่อไปจนถึงการประชุมไปเปกนะครับแล้วก็การก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่แล้วเข้าไปสู่ในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะครบวาระเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีอะไรเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าการเมืองณวันนี้เส้นทางจะเป็นแบบนี้นะครับผมยังมั่นใจว่าในส่วนของเรื่องสภาที่จะเปิดนะครับก็สามารถที่จะเดินหน้าไปต่อนะครับเดินหน้าไปต่อนะครับส่วนในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะว่าในคราวที่แล้วก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์นะครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องมีในเรื่องของวิธีการในการที่จะต้องทำงานทางการเมืองเนี่ยเพื่อรองรับในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประมาทไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะผ่านได้แต่ก็อย่าประมาทคือประมาทไม่ได้แน่นอน คือการเมืองเนี่ยอย่าประมาทนะครับการเมืองเนี่ยต้องไม่คิดเองนะครับเอาไว้ชัดเจนว่าแนวทางของกลุ่มชลบุรีจะไปทางไหนต้องเชิญมาคมชัดลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุริยาครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามคมชัดลึกวันจันทร์15 นาฬิกา 15 นาทีนะครับวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ